ในช่วงนี้เนี่ยจะมีน้ำทะเลหนุนสูงนะครับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนไปแล้วนะครับว่าจะมีน้ำทะเลหนุนสูงเพราะฉะนั้นในพื้นที่ที่เป็นฟันหลอนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเยี่ยมหานครสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีในส่วนนี้เนี่ยต้องให้ไปเสริมในเรื่องของป้องกันในเรื่องของพื้นที่ฟันหลอหรือพื้นที่อยู่นอกคันเช่นเดียวกันในลักษณะแบบนั้นนะครับก็แจ้งให้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนดังนั้นในเรื่องของการที่ระบายน้ำในจำนวน 1,200 ถึง 1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยก็ไม่ได้มีการมีผลกระทบในลักษณะที่เหมือนกับที่มีข่าวออกไปหรือมีเฟกนิวนะครับในลักษณะที่ว่าบางจากตอนนี้เนี่ยมันจะได้รับผลกระทบในที่มหานครกับพื้นที่อื่นเหมือนปี 2554 ก็จะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ณขณะนี้เนี่ยก็จะมีมวลน้ำปริมาณน้ำเท่านี้เองในการที่จะลงมาผ่านตามพื้นที่รุ่มภาคกลางนะครับ